740 วันบันทึกลงสมุดหรือยังคะลูกต่อไปข้อที่8ได้ยังคะทำไมเขียนช้าจังเลยอ่ะข้อที่8เวลา3สัปดาห์3วันเท่ากับกี่วันค่ะ24 วันเรียบร้อยยังคะข้อนี้ข้อที่9เวลา400วันเท่ากับกี่ปีกี่วันเจอข้อนี้ไปงงไหมเนี่ยทำยังไงคะคิดหาคำตอบยังไงคะเอาอะไรหาคำตอบยังไงคะข้อนี้หาคำตอบยังไงคะลูกมันเกี่ยวไหมกับ365 วันเนี่ยเกี่ยวเอา365ไปทำอะไรกับ400ไปลบกันเศษที่เหลือคือวันตอบเท่าไหร่คะลูก1 ปี1 ปี35 วันเก่งมากทันไหมคะข้อที่10โจทย์มีในหนังสือใช่ดำรงเล่นน้ำอยู่หน้า91หนังสือเล่มใหญ่อ่ะหน้า91ใครจดไม่ทันก็ไปตรงนู้นเลยดำรงเล่นน้ำ1 ชั่วโมงครึ่งดำรงเล่นน้ำกี่นาที1 ชั่วโมงก็คือกี่นาทีคะ60 นาทีอีกครึ่งชั่วโมงก็คือ30เอา60ไปบวกกับ30ก็จะได้90 นาที
น้องเสเอ้งน้องเสเอ้งสู้ๆนะทำได้เปล่าเอ่ยวันนี้แลจะหนักไปไหมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามทำได้ไหมเอ่ยไปข้อ11เลยน้องลืมไม่โทรนองอนองไม้โทรน้องเดินได้เมื่ออายุ13เดือนน้องเดินได้เมื่ออายุกี่ปีกี่เดือนเท่าไหร่นะ1ปีกับ1เดือน1ปีมีกี่เดือน12เอา12ไปลบออกจาก13ก็จะเหลือเศษเป็นเดือนนั่นเองก็คือ1ปี1เดือนอ้าวบันทึกลงในสมุดโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มเด็กๆทำได้ไหมคะตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเอ่ยโรงเรียนบ้านการูปังคุณครูซะมีคนไหนคุยกันไหมคะนักเรียนเรียบร้อยยังเอ่ยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสะอโนดาทำถูกทุกข้อเลยเก่งมากค่ะคุณครูไปข้อ12ได้ยังคะทำไมเขียนช้าจังวันนี้ข้อ12ประชาเล่นน้ำทะเล80นาทีประชาเล่นน้ำทะเลกี่ชั่วโมงกี่นาทีมีคนตอบเลยด้วยพอเห็นปั๊บตอบปุ๊บ1ชั่วโมงใช่แล้ว1ชั่วโมง20นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมงนำ60ไปลบออกจาก80ก็จะเหลือเศษ20นาทีโรงเรียนบ้านอลงบอกว่ามีคะแนนนำทุกโรงเรียนเลยอุ๊ยเก่งจังจริงๆเหรอเนี่ยรู้ได้ไงว่าตัวเองคะแนนนำเพื่อนโรงเรียนวัดหนองไผ่จังหวัดสุพรรณบุรีกำลังคิดอย่างตั้งใจเลยครูจิมมี่อ้าวตอนนี้ให้ลอกให้เสร็จเรียบร้อยบันทึกไม่ใช่คำว่าลอกเนาะบันทึกลงในสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้คุณครูเตรียมใบงานที่ 5.11 5.11 ให้กับนักเรียนด้วยนะคะต้องขออภัยที่เพิ่งมาบอกเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในวันนี้เลยลืมสนิทเลยส่งต่อให้เพื่อนเลยค่ะลูกแล้วก็เก็บไว้แค่แผ่นเดียวไง
ที่เหลือก็นำมาให้คุณครูค่ะตอนนี้ปลายทางแจกใบกิจกรรมที่ 5.11 ให้กับนักเรียนด้วยนะคะพี่สวิชเชอร์ช่วยตัดไปที่ด็อกคิวเมนต์ค่ะ Visualizer